สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนะถ้าพวกแรงงานและพวกเราเป็นนักวิจัยอย่าวิจัยเรื่องที่เองชอบให้วิจัยเรื่องที่ประเทศเราต้องการและสังคมต้องการผมรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมชลประทานครับคณะวิศวศาสตร์กำแพงแสนครับมอเกษตรศาสตร์ครับก็รางวัลนี้มันเน้นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดนะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนทำให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการน้ำของประเทศในลักษณะของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นผลักดันนะครับผมเองเนี่ยทำงานในส่วนของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำของประเทศเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มมีเขาเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็มีการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำประเทศเมื่อปี2014กระบวนการของลุ่มน้ำในประเทศนี่คือดีครับมันต้องการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำแบบเดิมเนี่ยมันเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำก็เรียกว่าแบบบูรณาการซึ่งบูรณาการเนี่ยคอนเซ็ปต์สำคัญก็คือนี้ครับมันมีการมองทรัพยากรซึ่งหลากหลายกว่าเดิมแต่เดิมเราจะมองน้ำว่าเป็นน้ำแต่ถ้าเกิดแบบการจัดการน้ำแบบบูรณาการคือมันจะมองน้ำดินป่าไม้และการจัดการทรัพยากรที่พวกนี้เป็นเรื่องเดียวกันกระบวนการพวกนี้มันต้องขับเคลื่อนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะมันต้องอาศัยคนถูกไหมเพราะว่ามันใช้กฎหมายไม่ได้มันต้องใช้กระบวนการของกลุ่มกระบวนการของประชาชนเพราะว่ามันจัดการตั้งแต่ระดับลุ่มน้ำมาจนถึงลุ่มน้ำสาขาไปจนถึงระดับพื้นที่เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราผมเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ไปขับดันในส่วนของหลายลุ่มน้ำนะครับเรียกว่าก็ทำงานต่อเนื่องแต่ว่าการบริหารประเทศมันก็เปลี่ยนได้มากการบริหารประเทศเปลี่ยนมากตอนไหนมันเปลี่ยนมากตอนปี60-61เปลี่ยนมากเพราะอะไรเพราะมีการตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมันกลายเป็นว่ามีเจ้าภาพหลักเจ้าภาพเดียวที่เป็นคนกำกับนโยบายการบริหารประเทศถูกไหมครับแล้วก็มีพรบทรัพยากรน้ำซึ่งผ่านสภาเมื่อปี61นะครับพอผ่านสภาปุ๊บเนี่ยการขับเคลื่อนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยมีส่วนไปช่วยกันในแง่ที่ว่าทำยังไงให้ด่านยังน้ำประเทศมันดีขึ้นทำยังไงให้ท้องถิ่นเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นทำยังไงให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถมองปัญหาได้เข้าประเด็นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปส่วนร่วมในการที่ร่วมคิดกับเขาว่าแล้วเราจะทำให้กระบวนการบริหารการน้ำในอนาคตเนี่ยมันเกิดเอกภาพมากขึ้นมันเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้นและฉะนั้นนักวิชาการเนี่ยเราบอกเลยว่าเราต้องจับทำงานวิชาการแล้วก็ปัญหาทิศทางจริงของชาวบ้านแล้วสุดท้ายเอาไปแก้ปัญหาซึ่งนั่นคือมันต้องสามารถประสานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติได้สิ่งที่เราจะต้องพยายามดำเนินการนะให้ได้ในประเด็นแรกขึ้นหนึ่งต้องรู้ว่าประเทศเราต้องการอะไรอันที่สองคือเราต้องมีเครือข่ายวิจัยแล้วก็ข้อที่สามคือเราต้องมองตั้งแต่ต้นว่าเราจะขับเคลื่อนงานวิจัยเนี่ยให้เกิด impact ได้ยังไงสำหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยถ้าพวกแรงงานและพวกเราเป็นนักวิจัยอย่าวิจัยเรื่องที่เองชอบให้วิจัยเรื่องที่ประเทศเราต้องการและสังคมต้องการวิจัยแล้วสุดท้ายต้องตอบได้ว่า impact มันคืออะไรแล้ว user คือใครแล้วมันจะเกิดการใช้ประโยชน์ยังไงแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าวิจัยยุคเดิมเนี่ยมันไปทำในเชิงของเขาเรียกอะไรนะรีซอลได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นเอาคัมถูกไหมครับมันเป็นลักษณะของการที่ต้องมาขับเคลื่อนคิดว่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยยังปรับไม่ทันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเราไปดูนะหมาในเกษตรนี่ก็ส่งผลกระทบเยอะนะตกไปก็เยอะนะเพราะบางทีเรายังไปคิดแบบเดิมว่าเขาจะให้เขาไม่ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบโจทย์ประเทศนะเวลานี้นะครับ